มาละจัดที่จัดทางเสร็จแล้วครูพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นปัญญาของครูก็คือร่างกายของครูความแข็งแกร่งของครูนะก็คือจักรยานมันได้ทดเกี่ยวกับเรื่องราวของพัดลมแล้วเราตั้งเทียนไว้2เล่มครูปั่นจนกระทั่งให้พัดลมมันหมุนให้ได้แล้วเป่าให้มันดับไปสัมผัสดูที่จักรยานไม่ได้เจอการปั่นจักรยานแบบไตรกีฬามานานขนาดไหนแล้วครับ18-20ปีนะนะความยากมันคือยังไงคุณครูถ้ามองตอนนี้มันไกลมันไกลมันทดไกลๆนะครูอนุญาตให้ลองก่อนเพราะยังไม่ได้จุดอะไรเลยเอาละโอ้โหดูดิอย่างนี้แหละครับมันลำบากติดผ้าด้วยอีกแล้วมันจะเริ่มติดตอนนี้มันกว่าจะได้ไปใช่ไหมฮะแล้วมันจะหนืดหนืดใช่ไหมครับครูแล้วมันจะต้องสปีดไปนานพอสมควรถึงจะติดเนาะโอเคนะคุณครูนะพอได้คุณครูลงมาครับลงมาเพราะว่านี้จะให้ลองเลยเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็เป่าพัดลม1 2ให้มันดับแต่ระดับไตรกีฬาของคุณครู1ไม่พอครับต้องเพิ่มอีก1ครับมาอีก1ครับชีวิตที่ลำบากของครูวันนี้จะต้องผ่านไว้ให้ได้ยิ่งไกลคุณครูเคยนั่งอยู่ในห้องแล้วต้องการลมจากพัดลมไหมครับใช่ไหมใช่คุณครูบ้านเป็นแอร์หรือพัดลมครับพัดลมครับก็คือพัดลมใช่ไหมเวลาอยู่กับพัดลมต้องใกล้แค่ไหนใกล้มากมากใกล้มากๆนะถึงตรงนี้มันไม่มีแรงลมแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วครูจะปั่นยังไงให้ถึงตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะยากใช่ไหมฮะแค่ไหนชีวิตมันก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมใช่เติมอีกครับคุณครูอนุญาตให้มองกลับไปครับนั่งจ้องกลับไปที่พัดลมฮะคิดว่าถ้าเปิดพัดลมเองจริงๆมันจะถึงไหมเนี่ยมันจะไม่ถึงแล้วนะชีวิตมันอะไรกันเนี่ยใช่ไหมถ้าเจออีกอันก็คือทุกข์ยากเลยใช่ไหมแต่มันก็ต้องเจอมาครับไม่รู้แรงลมจะถึงไหมเนี่ยครูปิดท้ายจบอีกอันนึงมันจะถึงได้ยังไงคุณผู้ชมครับระยะจากพัดลมมาถึงเทียนเล่มสุดท้ายมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเกือบ5เมตรเลยนะครับผมว่ากดพัดลมเบอร์แรงสุดยังไม่ถึง5เมตรแน่ๆชักอยากจะรู้แล้วครับว่าเกมนี้เนี่ยจะหินขนาดไหนคุณครูไปดูเป็นครั้งสุดท้ายคุณครูไปมองเดี๋ยวคุณครูจะไปอยู่บนนั้นครับคุณครูอยู่ตรงนั้นนะฮะลองมองเลยครับผมเป็นพัดลมมันไกลมากนะคุณครูนะคุณครูยื่นมาครับยื่นมือหน่อยครับอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยมันคืออนาคตนะครับมาคุณครูทั้งหมดนี้ต้องดับหมดครับในเวลาครับ1นาทีครับแค่ปั่นธรรมดาก็เหนื่อยแล้วแหละครับ1นาทีนี่ต้องปั่นให้เทียนระยะ5เมตรดับทั้งหมดบอกได้เลยนะครับว่าครูออฟต้องใช้พลังขาทั้งหมดที่มีเนี่ยทุ่มให้สุดแรงเลยครับเพื่อนำของปันสุกทั้งหมดนี้กลับไปให้ได้และเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นถึงความยากครับเดี๋ยวเราจะลองให้คุณอู๋ลองปั่นดูครับคุณครูดูให้ท่านผู้ชมไม่รู้จะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายป่ะนะนะคุณครูหลบมารอลุ้นทางด้านนี้เพื่อให้ดูว่าพัดลมจะทำยังไงลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวพร้อมนะครับไปครับดูความยากนะเพื่อจะสปีดพัดลมทางด้านนี้นะฮะมันพอไปได้นะครับเอิบโอ้โหมันเหลืออันสุดท้ายเหลืออันสุดท้ายมันจะลิบครับเพราะว่าแรงไม่มีแล้วก็ก่อนสุดท้ายมันจะดับแต่มันยังไม่ดับนะฮะเหลือสุดท้ายมันไม่ดับแต่มันจะหมดแรงกูต้องเริ่มถ่ายใหม่แล้วนะครับแล้วก็ต้องเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่เนี่ยมันก็ไม่ไหวแน่นะหมดไฟสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับหมดยังครับเวลาหมดยังครับแล้วก็เทียนก็ยังไม่หมดครับไม่ไหวยังไม่หมดแค่ยังไม่หมดยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับอึ๊บเนี่ยมันสว่างมากเลยยิ่งปั่นยิ่งสว่างอะไรโตขนาดคุณอู๋ที่ว่าแรงดีๆเนี่ยปั่นแค่20วินาทีก็หอบแฮกๆแล้วเลยครับดูแล้วครูออฟคงต้องใช้แรงทั้งหมดทุ่มสุดตัวเพื่อของปันสุกแล้วเลยครับคุณผู้ชมก็เอาใจช่วยคุณครูไปพร้อมๆกันเลยครับพร้อมนะครับพร้อมไปแล้วครับ
ไปครับไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆดับแล้วครับไป2แล้วครับไป3แล้วครับไปสุดท้ายแล้วครับเหลืออันเดียว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 เอามันหลีแล้วมันหลีแล้วมันหลีแล้วมันจะดับไม่ดับดับไม่ดับครับมันจะดับแต่มันยังไม่ดับนะฮะเหลืออันสุดท้ายเหลืออันเดียวไปไงไปไงหมดแล้วเฮ้ยถูกฮะหมดไปแล้วทำไมเอายัง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 เลยยังครับยังอันกลางอันกลางยังไม่ลุ้นหมดยังครับหมดยังครับยังยังหมดไหมหมดนะครับหมดนะครับโอ้โหโอ้โหถูลงมาถูลงมาโอ้โหก่อนขึ้นไปจะเป็นยังไงบ้างฮะถูผมก็คิดว่ามันจะต้องลำบากไอ้ตัวสุดท้ายนะแต่ครูเร็วมากในใจตอนนั้นที่ขึ้นไปคือยังไงก่อนขึ้นยังไงฮะแม่คิดอะไรคิดว่าคิดถึงหน้าแม่อย่างเดียวโอ้โหคิดถึงหน้าแม่อย่างเดียวเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะไม่ดับก็เป็นไปได้เพราะมันไกลมากเลยอะแล้วเป็นนาทีที่ผมนึกว่ามันดับไปหมดแล้วอะมันติดอยู่แอร์นึงตอนดับหมดแล้วก็คือต้องดีใจแล้วใช่ไหมแล้วบอกเล็กนึงก็ต้องทำใหม่ก็ทำใหม่นะโอ้โหหนึ่งนาทีนะก็ไม่มีสิทธิ์คาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช้เวลาไปดีมากเลย22วินาทีโอ้โหครูไปเลยจับเลยคราวนี้เป็นของครูแล้วตรงนี้ชัดๆเลยนะอันนี้ 30,000 นี่นั่น 40,000 อันนั้นอย่างละ 19,000 อยากจะบอกอะไรใครยังไงไหมเจอกันนะรอยยิ้มมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะนะมันจะเปลี่ยนแล้วนะชีวิตครูความสุขจะไหลมาเทมาเป็นไปได้ไหมเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครูทุกมันยังมาตลอดเวลาสุขมันจะมายังครับมันต้องมามันต้องมาจากวันนี้ไปจะมาไหมครับหนูก็ต้องพยายามต่อไปครับครูอยากจะบอกกับตัวเองว่ายังไงครับอ๋อไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วแหละชีวิตมันไม่ได้เรียบเสมอทุกอย่างมันก็เหมือนทะเลแหละวันนี้เรียบพรุ่งนี้อาจจะมีคลื่นก็ได้ท้อก็ดูทะเลไว้นี่คือสิ่งที่พูดจริงๆกับตัวเองทุกวันโอ้โหวันนี้เราเลยได้ยินไปด้วยนะแล้วหนูก็จะเขียนกล่องไว้ตลอดว่าต้องสู้อ๋อมีตรงนี้ด้วยนะว่าต้องสู้เพราะฉะนั้นก็จะได้เตือนตัวเองวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะอยากจะบอกอะไรกับแม่แม่วันนี้หนูทำได้แล้วนะแล้วหนูก็อยากให้แม่อดทนอีกหน่อยหนูจะพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆห่วงแม่แค่ไหนครับเท่าชีวิตเท่าชีวิตบ้านแม่อยู่สะดวกสบายไหมเครื่องใช้เครื่องอะไรต่างๆหนูเคยซื้อเครื่องซักผ้ามาให้เขาแล้วตอนนี้มันพังไปเป็นปีแล้วนี่มันถาโถมมาอย่างเงี้ยดูแล้วแม่เขาตกบันไดแล้วตอนนี้เขานั่งไม่ค่อยได้อะถ้านั่งแล้วลุกยากแปลว่าตอนนี้นั่งซักผ้าอยู่เหรอซักมือจนเดี๋ยวนี้เหรอค่ะโอ้ทั้งนั่งก็ลำบากแล้วก็ซักมือด้วยมือไม้มันทุกวันที่เราไปขายไส้กรอกนี้เราก็เห็นภาพแม่ตลอดเลยสิก็นึกถึงตลอดถึงไม่ได้กลับบ้านก็จะนึกถึงตลอดตอนนี้หนูยังมีภาระอยู่แม่เข้าใจแม่หนูก็คงทำไปเรื่อยๆก่อนแม่รอหนูหน่อยพยายามทำให้ดีที่สุดคิดว่าแม่เข้าใจไหมหรือแม่ก็ไม่แสดงออกอีกเขาไม่ใช่หนูก็ยังยืนยันคำเดิมว่าแม่ไม่ค่อยแสดงออกผมก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณแม่เขาอะผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะใครอะแม่อ๋อคือคนนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยไปได้ภาพมาครับแปลว่าแม่ทนหน่อยนะแม่ทนมานานยังครับรอหนูนานหรือยังครับแต่อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวแม่อดทนหน่อยมองหน้าแม่ไว้นะเผื่อแม่อยากจะพูดอะไรมีคำถามอะไรกับแม่ที่ถามมานะฟังนะเขาไปเล่นภาระที่ไหนแม่ก็ไม่เคยไปเขาว่าเนี่ยแม่ไม่ไปเป็นกำลังใจอบเหรออบเอ้ยเองไปทะลุแม่ขึ้นไปเป็นกำลังใจเองแล้วเงินทั้งบ้านนะลูกแม่จะขาดงานวันนึงเนี่ยแล้วรายได้ไม่มีแล้วนะลูกเพราะแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวทำเพื่อลูกทั้งนั้นไปหลงว่าแม่มีเงินอยู่ในกระเป๋านะแม่ก็ไปเขาเป็นลูกเลยว่ะ
แล้วเขาก็ติดระดับประเทศมาป้าดีใจแม่อ๊อฟมันได้ติดระดับประเทศทำไมจะต้องเอาระดับประเทศจ้ะเอาแค่ระดับอำเภอป้าก็ภูมิใจแล้วกลัวเขาจะน้อยใจมั่งอะไรมั่งเพราะเราพูดแหลงไปอะไรไปอ่ะแม่รักแม่คิดถึงบางทีนอนนะแม่ร้องไห้นะเพราะไม่เห็นลูกมาก็บอกว่าให้สู้ๆลูกสู้สุดชีวิตของเราแหละแม่ก็ภูมิใจมากๆนี่แหละลูกพ่อบยังมีอะไรติดใจไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วแม่บอกครูออฟหมดแล้วเนาะแม่ภูมิใจใช่ไหมค่ะรู้เหตุผลแล้วเนาะค่ะตอบแม่ว่าไงดีครับหนูเหลือแม่คนเดียวอ่ะหนูก็รักแม่แม่รู้ใช่ไหมที่หนูไปสอนอยู่บนดอยถ้าไม่มีแม่หนูคงไม่ลงมาวันนี้หนูกลับมาทำหน้าที่ของหนูถึงจะยังไม่ดีก็ไม่เป็นไรอ่ะแม่อดทนหน่อยนะหนูเข้าใจแม่หมดแล้วแล้วก็รู้ว่าแม่รักหนูมันกี่ปีมาแล้วที่เก็บไปเนี่ยคุณครูเป็นสิบอะค่ะวันนี้กระจ่างหมดแล้วนะหมดแล้วไม่ติดใจแล้วนะไม่ติดใจขับรถคันนี้ไปให้แม่ดูนะครูเนาะค่ะขอบคุณนะเอาของไปฝากแม่เป็นอะไรครับเสื้อผ้ามันไกลใช่ไหมมันไม่เคยเอื้อมถึงเลยใช่ไหมค่ะใช่ไหมมันไม่เคยมีโอกาสจะเข้ามาใกล้ๆเลยใช่ไหมวันนี้จะค่อยๆใกล้เข้ามาหาครูนะมาครับมาเรื่อยๆครับมาใกล้ๆครูให้ครูจับครูจับเลยครับจับไว้ครูอยู่ตรงนู้นนี่ทุกคนช่วยครูนะเฮลโลช็อปออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ต้องช็อปที่เฮลโลช็อปเนี่ยนะฮะจับดูสินะจับเลยเปิดเลยแม่จะชอบแค่ไหนครับ13กิโลนะเห็นอะไรครับแม่จะเป็นยังไงครูแม่คงดีใจบอกแม่เลยเอาไปฝากแม่มือแม่จะเป็นยังไงแม่จะได้ไม่ต้องนั่งยองๆฝักผ้าแล้วนะแม่จะได้ไม่ต้องปวดขาแม่จะได้ลุกง่ายๆหนูพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วขอบคุณนะคะครูคิดไหมความสุขบางทีมันก็มาอย่างนี้เนาะค่ะนะมาแบบงงมานะมาแบบงงอยู่เลยนะค่ะเวลานี้มันก็เคลียร์ทุกอย่างนะค่ะเป็นกำลังใจให้ครูนะค่ะอ่ะขอบคุณค่ะอยากจะบอกอะไรตัวเองอีกทีนี้สุดท้ายละพอบเอ้ยท่องไว้ตลอดอย่าทำให้แม่ผิดหวังมูลนิธิ Work Point วันนี้ให้ไปทั้งหมดนะฮะประมาณ 100,000 เป็นกำลังใจให้ครูนะฮะแล้วไปอุดหนุนไส้กรอกอีสานครูออฟนะฮะเปลี่ยนโฉมใหม่นะฮะแต่ว่าราคาเดิมนะฮะกำลังใจกับทุกๆอาชีพนะฮะรับประทุกวันอย่างนี้ช่อง Work Point กดหมายเลข23ครูออฟยินดีด้วยครับสวัสดีครับแม่เร็วกอดๆๆเอาไปให้แม่ของธุรกิจโรงแรมรายได้เดือนหนึ่งหลายล้านมันหลายล้านนะ
พอเกิดเหตุโรงแรมตอนนี้ถือว่าปิดตัวเลยฮะเปิดเป็นร้านอะไรนะฮะใช้ชื่อว่าเชฟ5ดาวครับแต่เชฟ5ดาวต้องมาอยู่ที่ถนนแล้วนะใช่อยู่ที่ในโรงแรมลานจอดรถหลังลานจอดรถหลังโรงแรมมันกำไรเหรอซื้อมากนี่ก็แอบเจ็บมากฮะแต่มันก็ต้องทำเพื่อเลี้ยงลูกน้องเวลาอยู่คนเดียวนี่มันจะคิดไปเยอะเลยนะเยอะค่ะช่วงโควิดคิดเยอะที่สุดเลยใช่ไหมหนักเลยค่ะมืดด้วยหนักที่สุดคิดไปถึงไหนเอาตายแล้วแม่นึกถึงอะไรที่สุดถ้าอยากได้อยากได้ข้าวข้าวใช่ไหมคะพันกิโลหนึ่งตันพันกิโลข้าวเหนียวข้าวเจ้าใช่ไหมเป็นอะไร